ากจะรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม20ปีที่ผ่านมานะคะสิ่งที่ได้ก็คือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งนานเท่านานเท่าละประทับใจมากถึงว่ายิ่งถ้าเราเจอปัสสะหรือว่าเราได้ผลซ้ำเนี่ยเรารู้สึกเจ็บใช่ไหมคะเจ็บก็รู้สึกว่าพัฒนาค่ะดีพัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าว่าเราไม่เจอปัสสะหรือว่าไม่ได้ผลซ้ำเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยอย่างนี้ใช่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเริ่มขึ้นหรือว่าพัฒนาขึ้นหรือเปล่าอยากจะให้พระครูให้ข้อคิดแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เจอขุมทรัพย์หรือว่าเจอขัดสั่งค่ะก็มีความท้อมีความแบบจิตตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเผื่อเรามีผัสสะมาโดยเฉพาะคนเนาะโดยเฉพาะคนเนี่ยมากระทบกับเรากระทบด้วยกายกรรมวจีกรรมก็แล้วแต่เสร็จแล้วเมื่อเราได้รับกระทบจากคนแล้วเราถือสาหรือว่าเราเองเราไปคิดต่อสู้อะไรอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดทุกข์ทันทีถ้าเราไม่คิดต่อสู้นะกระทบแล้วเนี่ยคำว่าใช้คำว่าต่อสู้นี่ใช้ได้ดีเข้าใจนะพอกระทบแล้วเนี่ยใครจะกระทบอย่างไรเขาจะด่าหรือเอาง่ายๆเขาตีเราเนี่ยเขาตีเลยตีปั้วแล้วเราก็รับรู้ตีก็เจ็บละนะเราก็เจ็บละแล้วเราก็รู้ว่าเขามาทำร้ายเราละโดยเราไม่ต่อสู้นะถ้าเราไม่ต่อสู้เราจะไม่รู้สึกเราจะรู้สึกทุกอย่างหนึ่งคือทุกที่ถูกตีนะเอาตีเอากายดีกว่าถ้าวาจาแล้วเนี่ยมันจะยังอธิบายยากกว่าถูกตีกระทบกายเจ็บร่างกายนะเจ็บร่างกายนี่นะมันเป็นธรรมชาติของสภาพความรู้สึกที่จะต้องเชื่อมโยงกับกายกรรมนะเป็นความรู้ที่จริงใช้อันนี้อธิบายธรรมะจะดีมากเลยนะเจ็บกายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของลักษณะของฟิสิกส์ลักษณะของวัตถุลักษณะของพืชกระทบถูกตีมันก็อาจจะบอบช้ำแต่มันไม่รู้สึกเจ็บด้วยซ้ำแต่วัตถุยิ่งไม่รู้สึกแน่ใช่ไหมถูกตียังไงมันก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดปวดอะไรมันไม่มีทั้งนั้นพืชแน่นอนมันจะเกิดบอบช้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเพราะมันชีวะแต่มันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นมาถึงจิตนี่แหละตัวจิตนี่แหละนะอุตุพืชจิตเจ็บกระทบกายแล้วจิตเจ็บกระทบกายแล้วจิตเจ็บฟังดีๆนะกระทบกายแล้วจิตเจ็บนี่แหละคือโง่จริงๆแล้วกระทบกายถ้ากายมันถูกกระแทกมันเคลื่อนสิ่งที่มันจะยึดกันมันจะรักษาสมดุลกันไม่ได้มันจะเกิดความไม่สมดุลความขาดสมดุลตรงนี้แหละคืออาการไม่พอดีอาการไม่สมดุลเรียกด้วยภาษาว่าเจ็บอาการเจ็บอาการปวดอาการไม่ปกติอาการไม่ปกติเกิดขึ้นนี่แหละนะเพราะงั้นถ้าสรีระหรือร่างกายสรีระร่างคำว่ากายอย่าเพิ่งเอาไปใส่อีกคำว่าร่างมันไม่สมดุลก็แก้ไขที่ร่างเจ็บหรือปวดเนี่ยสำหรับผู้ที่เป็นอรหันต์ขึ้นไปก็รู้เลยว่าไม่มีความต่อสู้ทางจิตใจไม่ชอบใจชังผลักไม่มีดูดไม่มีผลักไม่มีรู้ความจริงตามความเป็นจริงอย่างนั้นเท่านั้นนี่คือการศึกษาที่เราจะฟังดีๆนี่อธิบายความรู้เรื่องกายเรื่องจิตนะเรื่องทุกข์เรื่องสุขเพราะถ้ายึดเข้ายังมีเราเป็นเรายึดถือกายเป็นเรายึดถือร่างเป็นเรายึดถือจิตเป็นเราทุกหมดถ้าไม่ยึด
ร่างหรือวัตถุเป็นเราไม่เจ็บแน่นอนไม่ยึดถือไอ้สิ่งที่ประชุมอยู่ในตัวเราแล้วเป็นร่างแล้วนะเป็นชีวะถึงขั้นเป็นพืชด้วยซ้ำเหมือนมนุษย์พืชเนี่ยใครจะตีจะอะไรมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนี่ไม่เจ็บอะไรนี่นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะไม่มีเวทนาในขณะระดับที่มีชีวะที่มีระดับสองสภาพแล้วมีชีวะแล้วมีรูปมีมันก็ไม่ถึงขั้นเรียกว่านามแต่มันเป็นภาวะของการปรุงแต่งตัวมันเองเป็น itch เป็น is itch เป็น cyclic orderทำงานปรุงแต่งกันเรียกว่าสังขารสังขารนี่มี3ตัวผสมกันเรียบร้อยถ้ายังเป็นแค่ฟิสิกส์มันจะมีบวกลบนะเรียกว่านิวเคลียสเฉยมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมันก็ทำงานมึกนิวเคลียสมันทำงานเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะการศึกษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสรุปไปหาสุขทุกข์เป็นความยึดถือหรือไม่ยึดถือเนี่ยเมื่อรู้แล้วละความยึดถือได้ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็จะมีความรู้ในการปรุงแต่งกันในระดับชีวะของพืชในระดับชีวะของฟิสิกส์เพราะงั้นพระอรหันต์ขึ้นไปจึงอยู่กับความรู้ของฟิสิกส์กับของพืชโดยจิตศูนย์จิตไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เลยจิตไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เจ็บไม่ปวดเลยด้วยจิตอย่าว่าจะเจ็บปวดทางฟิสิกส์เอ้ยทางอะไรเลยฟิสิกส์มันเจ็บไม่เจ็บไม่ปวดแน่ผีชะมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดและทางจิตก็ไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนพืชเหมือนผีชะเอ้พูดวนไปวนมานี่จะสับสนไหมเนี่ยฮะสรุปแล้วถ้าถูกตีที่กายก็ไม่ให้ไปเจ็บที่ใจใช่ไหมคะใช่ๆถ้ากายมันเกิดไม่สมดุลก็รักษามันก็ไม่สมดุลมันก็คือไม่เรียบร้อยไม่ปกติก็ต้องทำให้มันคืนกลับคืนมาปกติถึงแม้มันจะไม่ปกติแล้วมันกลายเป็นแผลเป็นมันกลายเป็นอะไรไปบ้างแต่มันยังยึดกันอยู่ได้ดีมันก็ทำงานกันไปเท่าที่มันได้ถ้ามันชำรุดจนกระทั่งมันขาดความบริบูรณ์ขาดความครบถ้วนมันก็ทำอะไรไม่ได้เต็มที่เท่านั้นเอง